ต่อจากเมื่อช่วงเช้านะครับเรากำลังพูดอยู่ในเรื่องของอักษรนะในเรื่องของอักษรนั้นนะครับในที่พูดไปแล้วนะครับด้านหนึ่งก็คือแสดงให้ดูนะถึงอักษร41ตัวนะครับนะที่เกื้อกูลต่อพระไตรปิฎกหรือว่าที่ใช้ในพระบาลีนะ41หน่วยเสียงตามที่แสดงอยู่ตรงนี้ต่อจากนั้นก็พูดถึงเหตุเกิดของอักษรนะครับว่าอักษรหรือวรรณะก็ได้นะครับนะหรือว่าหน่วยเสียงทั้ง41หน่วยเสียงเนี่ยเกิดขึ้นโดยอาศัยฐานกลอนแล้วก็ไปยัตนะต่อจากนั้นก็มาพูดในเรื่องฐานก่อนนะครับฐานนะโดยให้แสดงความหมายของคำว่าฐานฐานก็คือตำแหน่งที่เกิดของอักษรโดยแบ่งออกเป็น6อย่างก็คือกันตักกันถัดฐานตำแหน่งช่องคอตาลุฐานตำแหน่งเพดานปากมุทฐานตำแหน่งปุ่มเหงือกทันตฐานตำแหน่งฟันบนอดถฐานตำแหน่งริมฝีปากแล้วก็นาสิกาฐานตำแหน่งโพรงจมูกต่อจากนั้นก็นำนะครับแสดงโดยการนำอักษรทั้ง41ตัวนะครับมาแสดงให้ดูว่าอักษรตัวไหนเกิดในฐานไหนบ้างเมื่อช่วงเช้าที่แสดงจบไปจะเป็นพวกเอกฉะอักษรก็คืออักษรที่เกิดในฐานเดียวก็พูดไปถึงข้อที่5แล้วนะครับเดี๋ยวอันถ้าเสียงหาได้ยินหรือยังครับได้ยินค่ะหายไปนานหรือยังเสียงเพิ่งหายตอนนี้เลยค่ะอ๋ออ่ะนั้นมาว่ากันต่อนะครับต่อจากเมื่อช่วงเช้าก็มาในข้อที่6อักษรหนึ่งตัวนะครับก็คือ A ชื่อว่ากันทะตารุชะอักษรตั้งแต่ข้อที่6ไปอันนี้จะเป็นพวกทวิชะอักษรนะครับก็คือเป็นอักษรที่เกิดในสองฐานอย่าง A บอกว่าเป็นกันทะตารุชะอักษรก็จะพูดไว้สองฐานก็คือกันทะตารุส่วนชะตัวนี้แปลว่าเกิดนะครับแล้วก็อักษรก็คืออักษรก็หมายถึงเป็นอักษรที่เกิดในกันทะฐานแล้วก็ตารุฐานเวลาอักษรพูดถึงอักษรที่เกิดสองฐานนะครับโดยพูดในรูปแบบของคำที่รวมกันอยู่อย่างนี้นะเวลาเรียงฐานเนี่ยเขาจะพูดเอาฐานที่อยู่ในสุดเนี่ยขึ้นก่อนนะครับแล้วค่อยตามออกมานะอย่างกันทะเนี่ยช่องคอมันอยู่ข้างในสุดนะครับแล้วถัดออกมาถึงจะเป็นตารุเพดานปากฉะนั้นเวลาพูดเขาจะพูดกันทะก่อนถ้าเกิดว่า A มันเกิดในสองฐานคือกันทะฐานแล้วก็ตารุฐานเนี่ยเวลาพูดอย่างเงี้ยนะครับเวลาเอาคํามารวมกันอย่างนี้จะพูดกันทะก่อนแล้วก็ตามด้วยตารุก็จะเป็นกันทะตารุชะอักษรนะครับอักษรที่เกิดในกันทะฐานและตารุฐานนะอักษรหนึ่งตัวได้แก่ A ชื่อว่ากันทะตารุชะอักษร
เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ที่ช่องคอและเพดานปากแล้วดูต่อนิดนึงนะครับ A อักษรเกิดขึ้นควบคู่กันในฐานสองแห่งคือกันถฐานก็คือตำแหน่งบริเวณช่องคอและตารุฐานตำแหน่งบริเวณเพดานปากเวลาเปล่งออกเสียงนะครับจะเป็นเสียงที่เกิดที่ช่องคอและเพดานปากเพราะลมมากระทบที่ช่องคอและเพดานปากเอเนี่ยถ้าในสันสกฤตเนี่ยเขาจะบอกว่าเกิดจากเสียงอะกับเสียงอีเนี่ยมาผสมกันเป็นเสียงเอโดยที่ว่าตอนที่มันเกิดเสียงอะขึ้นมาเนี่ยอะเนี่ยมันเกิดตรงกันถฐานนะครับบริเวณช่องคอแล้วก็อีเนี่ยเกิดตรงตารุฐานนะเพดานปากดังนั้นเสียงเนี่ยมันจะมาจากข้างในนะครับก็คือผ่านช่องคอมาแล้วก็มาที่เพดานปากแล้วก็เวลาที่ออกจากปากไปเนี่ยมันก็รวมกันเรียบร้อยแล้วเป็นเสียงเอนะครับแต่อันนี้พูดตามสันสกฤตนะแต่ว่าในบาลีไม่ได้มีการพูดไว้นะครับว่าเอนี่มาจากอะกับอีก็พูดไว้แค่ว่าเอเนี่ยนะเป็นอักษรที่เกิดสองฐานเป็นทวิชะอักษรนะครับโดยเกิดที่กันถฐานแล้วก็ตารุฐานต่อไปเมื่อกี้ก็พูดไปถึงตัวนี้นะพูดมาถึงตัวนี้ไอ้ที่พูดไปแล้วนะที่พูดจบไปแล้วอันนี้พวกที่พูดจบไปแล้วเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอาคารนี้ที่เรากำลังพูดอยู่คือตัวนี้นะครับ A ไอ้ที่แต้มสีฟ้าทั้งหมดที่พูดจบไปอันนั้นเป็นพวกเอกฉะอักษรนะครับเป็นอักษรที่เกิดฐานเดียวและที่แต้มสีชมพูตรงนี้เป็นพวกทวิชะอักษรเป็นอักษรที่เกิดสองฐานเอเมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะครับสระเอเนี่ยนะเป็นอักษรที่เกิดสองฐานก็คือกันถฐานแล้วก็ตารุฐานต่อไปโอท่านบอกว่าอักษรหนึ่งตัวได้แก่โอชื่อว่ากันถะอดทชะอักษรกันถะก็ช่องคอนะครับก็คือกันถฐานนะบริเวณช่องคออดถะก็คืออดถฐานนะครับบริเวณริมฝีปากชะก็เกิดอักษรก็อักษรนะมารวมกันเป็นกันถะอดทชะอักษรก็หมายถึงอักษรที่เกิดในกันถฐานและอดถฐานแต่เวลาเขียนจริงๆจะมีการทำสนธิตรงนี้ด้วยนะนะครับถ้าเขียนเป็นบาลีจริงๆก็จะเขียนเป็นกันถดทชักขระนะกันถดทชักขระกันถะอดถะสนธิกันตรงนี้ก็เป็นกันถดถะ
แล้วก็ชะไปสนธิกับตรงชะกับอักขระสนธิกันก็เป็นชักขระนะกันโทตชักขระแต่ตรงนี้จะเขียนแบบไม่สนธิก็คือให้เห็นชัดๆนะครับว่าอันนี้คือกันฐฐานอันนี้คืออดฐฐานนะอักษรหนึ่งตัวได้แก่โอชื่อว่ากันฐะอดฐชะอักษรเพราะสามารถเกิดขึ้นได้ที่ช่องคอและริมฝีปากนะโออักษรเกิดขึ้นควบคู่กันในฐานสองแห่งคือกันฐฐานและอดฐฐานนะครับเวลาเป่งออกเสียงจะเป็นเสียงที่เกิดที่ช่องคอและริมฝีปากเพราะลมมากระทบที่ช่องคอและริมฝีปากโอนี่ถ้าในสันสกฤตท่านบอกว่ามันเป็นเสียงอะกับเสียงอุนะครับผสมกันเสียงอะเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่าลมเนี่ยมากระทบที่ช่องคอนะครับแล้วพอมาผ่านช่องคอมานะครับมาอีกจุดหนึ่งก็คือตอนที่กระทบที่ริมฝีปากมันจะเป็นเสียงอุแล้วพอปล่อยออกมาจากปากเนี่ยเสียงมันจะผสมกันนะครับจะได้เป็นเสียงโอต่อไปทวิชาอักษรตัวต่อไปวะนะครับวะวะอักษรชื่อว่าทันตะอดทชะอักษรนะทันตะก็คือทันตฐานนะครับฟันบนอดทะก็คืออดทฐานริมฝีปากชะก็เกิดอักษรก็คืออักษรนะก็เรียกว่าทันตะโอทชะอักษรอักษรที่เกิดที่นะอักษรที่เกิดในทันตฐานแล้วก็โอทฐานแต่ถ้าเขียนบาลีจริงๆก็จะมีสนธิตรงนี้นะจริงก็จะเป็นทันตตชะนะครับทันตดถักชักระอักษรชื่อว่าทันตะอดถักชะอักษรเพราะสามารถเกิดขึ้นได้แม้ทั้งที่ฟันบนและริมฝีปากล่างวะนะเวลาออกเสียงเนี่ยนะครับก็คือก็มักจะใช้วิธีการออกเสียงก็คือเอาไอ้ตัวฟันบนเนี่ยนะครับมากดกับริมฝีปากล่างเวลาออกเสียงวะอย่างเงี้ยนะวะวะวะนะครับต่อไป9วรรคคันตะอักษร5ตัวงะยะนะนะมะนะงะยะนะนะมะ5ตัวเนี่ยจะมีการแสดง2ครั้งนะครับครั้งแรกจะแสดงโดยความเป็นเอกฉะอักษรนะเป็นอักษรที่เกิดในฐานเดียวนะครับนะโดยที่งะเนี่ยเกิดที่กันฐฐานช่องคอยะเกิดที่ตาลุฐานเพดานปากนะเกิดที่มุทฐานปุ่มเหงือกนะเกิดที่ทันตฐานฟันบนแล้วก็มะเกิดที่อดฐฐานริมฝีปากจะแสดงโดยความเป็นเอกฉะอักษรก่อนแล้วก็จะมีการนำมาแสดงเป็นทวิชะอักษรอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เนี่ยตอนที่แสดงเป็นตอนที่แสดงเป็นเอกฉันท์อักษรแล้วคราวนี้ก็มาพูดในข้อ9เป็นทวิชาอักษรนะตรงนี้ท่านใช้คำว่าวักขันตะอักษรวักขันตะถ้าเขียนแบบบาลีก็วักขันตะถ้าแยกศัพท์ก็เป็นวักขะบวกกับอันตะวักคะก็คือวักนะครับวักคะก็คือวักซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงพยัญชนะวักทั้ง5วักอันตะก็คือที่สุดหรือว่าท้ายสุดนั้นวักคันตะอักษรก็หมายถึงอักษรที่สุดของวักหรือว่าอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละวักนั่นเองซึ่งวักมันมี5วักใช่ไหมครับวักมันมี5วักดังนั้นอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละวรรคมันก็จะมี5ตัวงะยะนะนะมะอย่างงะนี่ก็เป็นวรรคันตะอักษรของกะวรรคยะเป็นวรรคันตะอักษรของจะวรรคนะเป็นวรรคันตะอักษรของตะวรรคนะเป็นวรรคันตะอักษรของตะวรรคแล้วก็สุดท้ายมะเป็นวรรคันตะอักษรของปะวรรควรรคันตะอักษรก็คืออักษรท้ายวรรคนะครับอักษรตัวสุดท้ายของวรรคก็จะมีอยู่5ตัวเพราะว่าวรรคมันมีอยู่5วรรคเวลาจัดวรรคันตะอักษรเนี่ยโดยความเป็นทวิชาอักษรเนี่ยนะงะยะนะนะมะห้าตัวนี้นะครับจะเป็นไปทั้งในฐานของตนก็คือทั้งงะก็จะมีฐานของตนเดิมก็คือกันทะฐานยะก็จะมีฐานเดิมของตนคือตาลุฐานนะก็จะมีฐานเดิมของตนคือมุทฐานนะก็จะมีฐานเดิมของตนคือทันตะฐานแล้วก็มะก็จะมีฐานเดิมของตนคืออัฏฐฐานตามลำดับอย่างนี้และเสร็จแล้วเวลามานำเข้ามากล่าวโดยความเป็นทวิชาอักษรนะครับให้เพิ่มฐานเข้าไปอีกฐานหนึ่งก็คือนาสิกาฐานโพรงจมูกฉะนั้นเวลาออกเสียงงะยะนันนันมะนะครับในแบบที่เป็นทวิชาอักษรเนี่ยลมที่จะออกจะไม่ออกปากนะครับลมจะออกจมูกนะงะยะนะนะมะลมจะต้องออกโพรงจมูกเพราะว่ามันมีฐานที่เป็นนาสิกาฐานมีฐานเดิมของตนด้วยนะครับมีฐานเดิมของตนด้วยแล้วก็รวมถึงฐานรวมถึงนาสิกาฐานที่เข้ามาประกอบร่วมด้วยจากนั้นถ้าจะออกแบบถูกต้องเนี่ยลมจะต้องออกมาที่โพรงจมูกไม่ได้ออกที่ปากนะครับแล้วก็คำว่าฐานของตนตรงนี้ในบาลีจะใช้คำว่าสกัดฐานนะสกัดฐานะนะฐานะก็ฐานสกะก็ตนนะครับของตนสกัดฐานะก็คือฐานเดิมของตนต่อไปสุดท้ายข้อ10ก็คือนิคหิตนะครับนิคหิตนิคหิตจริงๆก็คือไอ้ตัวจุดกลม
ไอ้ที่เราเห็นในภาพที่แสดงตรงนี้นะจริงๆแล้วที่เรียกว่านิขิตจริงๆคือแค่นี้นะครับคือแค่ไอ้ตัวจุดกลมๆนี้ส่วนสระอะนี่ไม่ใช่นะสระอะนี่ใส่เข้ามาเพื่อช่วยในการออกเสียงนะครับมันจะได้ออกเสียงเป็นอังได้อังนิขหิตนะครับก็คือจุดพินทุกลมๆเนี่ยนะครับชื่อว่านาสิกะชะอักษรนาสิกะก็คือโพรงจมูกชะก็เกิดอักษรก็อักษรนะครับเพราะสามารถเกิดขึ้นได้ที่โพรงจมูกโดยเวลาเมื่อเปล่งออกเสียงว่าอังอิงอุงตัวนี้ตกนิขหิตไปนะเวลาเปล่งออกเสียงว่าอังอิงอุงเนี่ยจะออกเสียงที่โพรงจมูกนะครับถ้าออกเสียงโดยปิดจมูกลมจะกระทบโพรงจมูกไม่เต็มที่นะครับจึงไม่สำเร็จเป็นเสียงนิขหิตนะเพราะเหตุนั้นจึงทราบได้ว่านิขหิตเกิดที่โพรงจมูกทีนี้ก็กลับมาดูตรงนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะกำหนดนะอักษรให้ได้นะครับว่าอักษรตัวไหนเกิดในฐานไหนเนี่ยนะสำหรับนักศึกษาใหม่เบื้องแรกก็คือเขียนอักษรให้ได้ก่อนนะนะครับอักษรเนี่ยเขียนออกมาอย่างเงี้ยให้ได้ก่อนให้ได้ทุกตัวจำให้ได้อ่าอ่าอีอีอูอูเอโอเริ่มจากสระและเสร็จแล้วก็เขียนเป็นพยัญชนะวรรคเขียนแบบที่ผมเขียนนี่ก็ได้นะครับนะเขียนเป็นแบ่งออกเป็น5 กลุ่มกลุ่มละ5 ตัวก็เริ่มไล่จากกลุ่มแรกกะคะกะกะงะตามด้วยกลุ่มที่2จะฉะชะชะยะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกลุ่มที่สามตะคะจะจะนะต่อจากนั้นก็กลุ่มที่สี่ตะทะทะทะนะแล้วก็ตามมากลุ่มที่ห้าปะผะพะพะมะนะครับแล้วก็มาสุดท้ายในส่วนของพยัญชนะที่ไม่ได้มีการจัดเป็นกลุ่มไว้หรือเรียกว่าพยัญชนะอวัคยะละละวะสะหะละอังแบบนี้ตรงนี้ต้องให้ได้ให้คล่องก่อนนะครับอาจารย์คะรบกวนถามค่ะครับผมอาจารย์คะนี่คือเห็นนี่ถือว่าเป็นเอกฉะอักษรใช่ครับใช่ขอบคุณค่ะมันเป็นเอกฉะอักษรครับแต่พอดีมันอยู่ท้ายสุดก็เลยตรงนี้ก็เลยไปพูดแล้วเป็นข้อที่10ขอบคุณก็คือถ้าพวกเอกฉะอักษรก็เนี่ย1 2 3 4 5แล้วก็ข้ามมา10อันนี้จะเป็นพวกเอกฉะอักษรแล้วก็6 7แปด9อันนี้จะเป็นทวิชะอักษรแล้วก็จะมีพิเศษไอ้ที่แสดง2 ครั้งนะครับแสดง2 ครั้งโดยความเป็นเอกฉะอักษรแล้วก็ทวิชะอักษรก็ให้เรากำหนดไว้ก็คือพวกวรรคันตะอักษรก็คืออักษรตัวสุดท้ายของแต่ละวรรคงะยะ
นะนะมะตรงนี้เวลาแสดงจะแสดงโดยความเป็นให้ดูโดยความเป็นเอกฉันท์อักษรก่อนนะครับและต่อจากนั้นจึงมาแสดงโดยความเป็นทวิชาอักษรโดยความเวลาแสดงโดยความเป็นทวิชาอักษรเนี่ยนะครับในแต่ละตัวก็ให้เรากําหนดฐานเดิมของเขาก่อนนะครับกําหนดฐานเดิมของเขาให้ได้ก่อนกันทะตาลุมุทะทันตะอดทะก็ไล่ไปและเสร็จแล้วก็ให้เพิ่มฐานเข้ามาอีกฐานหนึ่งก็คือนาสิกาฐานโพรงจมูกจากนั้นอย่างงะเนี่ยนะครับเวลาพิจารณาโดยความเป็นทวิชาอักษรก็จะเกิดที่ทันตะฐานและนาสิกาฐานยะนะครับเวลาพิจารณาโดยความเป็นทวิชาอักษรก็จะเกิดที่ตาลุฐานแล้วก็นาสิกาฐานนะนะเวลาพิจารณาโดยความเป็นทวิชาอักษรจะเกิดที่มุทฐานและนาสิกาฐานนะเวลาพิจารณาโดยความเป็นทวิชาอักษรจะเกิดที่ทันตฐานและนาสิกาฐานแล้วก็สุดท้ายมะเวลาพิจารณาโดยความเป็นทวิชาอักษรจะเกิดที่อดฐานแล้วก็นาสิกาฐานแต่เวลาเขาพูดเขาก็จะเวลาไอ้ตรงฐานเดิมเนี่ยเขาก็มักจะไม่พูดว่าเกิดที่กันทะตาลุมุทะทันตะอุทะก็ใช้คำว่าสกัดฐานะสกัดฐานะแล้วก็บวกนาสิกาสกัดฐานะก็ฐานเดิมของตนนะครับเราก็ต้องกลับไปดูเอาถ้าจำไม่ได้ว่างะเวลาแสดงโดยความเป็นเอกฉันท์อักษรเนี่ยเกิดที่ฐานไหนไปดูเกิดที่กันทฐานก็แสดงว่าสกัดฐานะของงะก็คือกันทฐานแล้วเวลามาพูดโดยความเป็นทวิชาอักษรก็เพิ่มนาสิกาฐานเข้าไปนะครับมันก็จะได้เป็นสองฐานคราวนี้นะครับสำหรับนักเรียนใหม่นะครับตรงนี้ต้องฝึกเขียนนะครับฝึกเขียนฝึกท่องฝึกสาธยายนะให้มันได้นะครับเพราะภาษาบาลีที่เราจะเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยเสียงอยู่แค่นี้นะครับ41หน่วยเสียงเนี่ยนะโดยแบ่งเป็นหน่วยเสียงสระเนี่ย8เสียงแล้วก็หน่วยเสียงพยัญชนะเนี่ย33เสียงรวมแล้วก็เป็น41เสียงแล้วเวลาคราวนี้ถ้าเวลามาที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ใช้สัญลักษณ์เนี่ยสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงอักษรต่างๆเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงอักษรต่างๆที่เป็นบาลีไทยนะครับเราก็จะใช้ไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวรูปอักษรเหล่านี้เข้าไปแทนเสียงนะครับอย่างเช่นถ้าเสียงอะนะเราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปนะใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงอ่ะถ้า R ก็ตัวนี้เข้าไปจนถึงอังนะครับแต่ว่าในการเขียนตัวพยัญชนะจริงๆนะเขียนไอ้ตัวสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องมีการใส่จุดใส่จุดพินทุเนี่ยไว้ข้างล่างด้วย
ี่ยเขียนอย่างนี้ถึงจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะล้วนๆที่ถูกต้องส่วนในตัวสุดท้ายนะครับก็เอาลบอันนี้ออกไปฉะนั้นรูปพยัญชนะจริงๆจะเห็นอยู่แค่นี้รูปพยัญชนะที่มีชื่อว่านิคหิตจะเห็นอยู่แค่นี้นี่นะครับสัญลักษณ์แทนเสียงพยัญชนะจริงๆต้องเขียนแบบนี้แต่การที่เราเห็นที่เขาเขียนแบบนี้ถ้าเราแยกเสียงอักษรมาเนี่ยการที่เห็นเป็นรูปแบบเนี้ยมันจะมีเสียงของอักษรสองเสียงเนี่ยประกอบกันอยู่นะครับก็คือหนึ่งเสียงของพยัญชนะกับแล้วก็ประกอบร่วมอยู่กับเสียงของสระอะถ้าเป็นสะกดแบบไทยก็คือกออากะกออากะอาการที่เวลาที่ท่านแสดงเนี่ยอย่างตรงเนี้ยแสดงให้ดูอย่างเงี้ยโดยที่ว่าไม่ได้มีการใส่จุดพินทุกำกับนะเป็นการแสดงรูปโดยที่ว่ามีการใช้เสียงอะนะครับเข้ามาประกอบร่วมนะเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อประโยชน์ที่ว่านะเราจะได้สวดออกเสียงได้ก็คือจะได้สวดออกเสียงว่ากะคะกะกะงะอย่างนี้ได้เพราะถ้าเกิดไม่มีสระเข้ามาเป็นตัวช่วยในการออกเสียงเนี่ยไอตัวเสียงพยัญชนะเนี่ยนะครับเฉพาะเสียงพยัญชนะล้วนๆเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะให้ผู้ฟังรู้ได้นะครับว่าผู้พูดเนี่ยนะครับพูดเสียงอักษรพยัญชนะตัวไหนเพราะท่านเปรียบไว้มันจะเป็นเสียงคล้ายๆแค่ได้ยินแค่เป็นเสียงลมนะครับเปรียบเหมือนกับเสียงขู่ของพังพรนะแต่ถ้าอย่างในถ้าเป็นที่เขาสอนในภาษาสันสกฤตนะเขาก็จะออกเสียงให้มันแตกต่างหน่อยถ้าเป็นตัวพยัญชนะล้วนๆเนี่ยเขาก็จะออกเป็นกะเ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 งะอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้ามีมีเสียงสระอะเข้ามาช่วยก็จะเป็นกะคะคะกะงะนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือตามหลักการก็คือเฉพาะเสียงพยัญชนะล้วนๆอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะให้ผู้ฟังรู้ได้นะครับว่ามันเป็นเสียงของพยัญชนะตัวไหนเพราะว่าระยะเวลาในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเสียงเนี่ยมันรวดเร็วเกินไปนะครับมันรวดเร็วเกินไปไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ฟังรู้ได้ว่าตอนนี้ผู้พูดกำลังพูดพยัญชนะตัวนี้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 ฉะนั้นถ้าจะต้องการให้รู้ว่านะผู้พูดเนี่ยกำลังพูดออกเสียงพยัญชนะตัวไหนเนี่ยจะต้องมีการใช้สระเข้ามาช่วยอย่างในที่เนี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยท่านใช้สระอะเข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยก็เลยออกเสียงเป็นกะคะกะกะงะอย่างนี้ได้แต่ถ้าเห็นเป็นแบบเนี้ยตรงเนี้ยจะออกพอออกมาแล้วเนี่ยนะจะไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าตอนนี้ผู้พูดกำลังออกเสียงกะอยู่เพราะว่าท่านบอกว่ามันจะเป็นแค่เสียงลมเสียงลมฟึดฟึดท่านเปรียบไว้เหมือนกับเสียงขู่ของพังพรนะนะฉะนั้นตรงนี้ก็นักก็คือแสดงให้นักเรียนใหม่ได้
รู้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไอตัวสัญลักษณ์แทนเสียงสัญลักษณ์แทนเสียงสระที่เราเห็นอยู่นี้นะครับแบบนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงสระจะเรียกว่าเป็นสระลอยสระลอยจะใช้ตอนไหนเวลาเราจะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสระลอยก็จะใช้ตอนที่ว่ามันเป็นใช้เป็นอักษรตัวต้นของคำนะครับเวลาใช้เป็นอักษรตัวต้นของคำอย่างเช่นคำว่าอากาศิอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเวลามันเป็นพยางค์ต้นของคำนะตรงนี้ก็ใช้สัญลักษณ์ในรูปที่เป็นสระลอยแต่คราวนี้ถ้าเกิดเวลาที่ประกอบกับพยัญชนะนะครับเวลาที่ประกอบกับพยัญชนะเนี่ยเขาของเราจะใช้สัญลักษณ์ในรูปที่เป็นสระจมที่เรียกว่าสระจมนะครับในรูปแบบนี้ถ้าอะนี่ไม่มีนะถ้าอะไม่มีถ้าอาก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามีการขีดเส้นบรรทัดนะอาก็จะเป็นแบบนี้อีก็แบบนี้อีก็แบบนี้อุอูเอแล้วก็โอแบบนี้คือสัญลักษณ์ที่เป็นที่เรียกว่าเป็นสระจมถ้าแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงที่เรียกว่าเป็นสระลอยสัญลักษณ์แทนเสียงสระที่เป็นรูปสระลอยกับสัญลักษณ์แทนเสียงสระที่เป็นรูปสระจมโดยที่ว่าเวลาเราเขียนบาลีในการที่จะใช้สัญลักษณ์แทนเสียงที่เป็นรูปสระลอยอย่างที่เห็นนี้นะครับในการใช้เนี่ยก็มักจะใช้ในกรณีที่ว่าเป็นพยางค์ต้นของคำก็จะเขียนอยู่ในรูปที่เป็นสระลอยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในกรณีที่ว่ามีพยัญชนะเข้ามาประกอบร่วมเนี่ยนะครับก็จะไม่เขียนอยู่ในรูปนี้นะก็จะเขียนอยู่ก็จะใช้เป็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นสระจมโดยที่ว่าที่ไม่มีสัญลักษณ์จะมีอยู่อันเดียวคือสระอะก็คือถ้าเป็นแบบของไทยเนี่ยเราจะมีสัญลักษณ์อยู่ใช่ไหมเวลาสระจมก็คืออย่างนี้กะแต่ถ้ามาเขียนเสียงกะในภาษาบาลีเราจะเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้อันนี้คือกะถ้าเกิดเป็นกานะกาก็นี่สระจมอย่างนี้ไอ้กะตัวนี้เราแยกเสียงได้นะครับนะถ้าเราแยกเสียงดูมันก็จะเป็นเสียงเปลี่ยนชนะกะแล้วก็บวกกับแล้วก็สัญลักษณ์ที่แทนเสียงพยัญชนะจริงๆนะครับที่เป็นพยัญชนะล้วนๆที่ไม่ประกอบกับสระอย่าลืมนะครับก็คือเวลาเขียนจริงๆต้องเขียนต้องมีจุดพินทุกำกับอยู่ข้างใต้ยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอย่างนี้สักกะเราจะเห็นตรงนี้มันมีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ว่ามีพินทุแยกเสียงอักษรให้ดูชัดๆนะครับพอแยกออกมาเนี่ย
ที่อยู่หน้าสุดเลยจะเป็นเสียงพยัญชนะศัพท์ต่อจากนั้นจะเป็นเสียงสระอะสองเสียงนี้มันประกอบร่วมกันอยู่ในรูปสัญลักษณ์นี้นะต่อจากนั้นก็จะเป็นเสียงพยัญชนะกะก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วคราวนี้พยัญชนะกะตรงนี้เราเห็นว่ามีการกำกับด้วยจุดปิ่นทุไว้ข้างล่างแสดงว่าตรงนี้มันเป็นพยัญชนะล้วนๆนะครับไม่มีเสียงสระประกอบร่วมอยู่ฉะนั้นเวลาเราจะแยกเสียงอักษรเนี่ยเราก็ไปที่นี่เลยแยกออกมาเนี่ยมันก็จะได้แบบเนี้ยนะครับคําว่าศัพท์ว่าสักกะเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงอักษรประกอบร่วมกันอยู่5เสียงเป็นเสียงพยัญชนะ3เสียงแล้วก็เสียงสระ2เสียงนะโดยเสียงพยัญชนะสะกับเสียงสระอะนี่ออกมาจากสะตัวนี้เสียงพยัญชนะกะตัวนี้ก็ออกมาจากกะตัวนี้แล้วก็เสียงพยัญชนะกะกับสระอะตรงนี้ก็ออกมาจากกะตัวนี้คราวนี้ย้อนกลับมาในเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่นะครับคราวนี้สำหรับนักเรียนใหม่เมื่อสามารถที่จะสวดเขียนนะครับอักษรนะ41หน่วยเสียงที่ใช้ในภาษาบาลีได้คล่องแล้วนะครับนะไม่ว่าจะสวดท่องก็ดีหรือเขียนก็ดีนะครับนะให้มันอยู่ในลำดับที่เห็นแบบนี้นะนะโดยการเขียนนะครับอาจจะไม่เขียนเหมือนผมก็ได้อาจจะเขียนเรียงไปเป็นบรรทัดเดียวกันก็ได้นะครับไล่ไปเป็นบรรทัดเดียวกันก็ได้นะหรืออาจจะเขียนแยกออกมาแบบนี้ให้เห็นชัดๆก็ได้นะครับคราวนี้พอได้แล้วต่อไปต้องการที่จะแสดงอักษรเหล่านี้นะครับต้องการที่จะแสดงอักษรเหล่านี้นะครับโดยฐานที่เกิดว่าอักษรเหล่านี้เป็นอักษรที่เกิดในฐานไหนสำหรับนักเรียนที่เรียนบาลีใหม่ๆก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งต้องไปกำหนดฐานให้แม่นยำซะก่อนนะครับนะไปเรียนรู้ในเรื่องฐานให้เข้าใจก่อนนะว่าฐานคำว่าฐานคืออะไรฐานคือตำแหน่งที่เกิดของเสียงนะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับแบ่งออกเป็น6ประเภทมีอะไรบ้าง 1. กันถัดฐานนะตำแหน่งบริเวณช่องคอ 2. ตารุฐานตำแหน่งบริเวณเพดานปาก 3. มุทฐานตำแหน่งบริเวณปุ่มเหงือก 4. ทันตฐานตำแหน่งบริเวณฟันบน 5. อดฐานตำแหน่งบริเวณริมฝีปากแล้วก็6นาสิกาฐานตำแหน่งบริเวณโพรงจมูกกำหนดฐานให้ได้แม่นยำอย่างนี้นะครับกำหนดอักษรได้แม่นยำแล้วกำหนดฐานได้แม่นยำแล้วคราวนี้ก็นะครับเอาอักษรที่เห็นอยู่นี้นะครับไปจับกับฐานที่เกิดนะโดยถ้าจะช่วยให้จำง่ายๆนะครับอย่างเริ่มจากในส่วนของสระก่อนในส่วนของสระเนี่ยเมื่อเราท่องได้แล้วอะอาอิอีอุอูเอโอเนี่ยนะให้นักเรียนเริ่มที่อะอาอะอานะครับอะอาเนี่ยให้ใช้ความรู้สึกจับดูเวลาออกเสียงว่ามันเกิดการสั่นสะเทือนอยู่บริเวณไหนถ้านักเรียนลองออกเสียงนะครับลองออกเสียงอะอาแล้วก็ลองจับการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่บริเวณช่องคออยู่บริเวณลำคอ
ภายในลำคอเนี่ยนะครับนะมันจะไม่ได้สั่นสะเทือนบริเวณอื่นนะฉะนั้นก็ให้ฟันธงได้เลยนะครับว่านะเสียงสองเสียงนี้นะครับนะหรือว่าอักษรสองตัวนี้เป็นอักษรที่เกิดที่กันถัดฐานคราวนี้พอเราจับนะในส่วนของสระเนี่ยพอเราจับไอ้สองเสียงนี้นะครับรู้ว่าสระสองตัวเนี้ยนะเกิดที่กันถัดฐานได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้สองตัวถัดไปเนี่ยนะครับนะก็ให้เราไล่ออกไปต่อจากกันถัดฐานจากกันถัดฐานออกไปเนี่ยนะฐานที่ต่อเนื่องออกไปจากกันถัดฐานคืออะไรก็คือตารุฐานดังนั้นตรงนี้เราก็บอกเลยว่าอีเนี่ยเกิดที่ตารุฐานแล้วเสร็จแล้วไปคู่ต่อไปอูเนี่ยจะใช้ความรู้สึกเวลาที่ออกเสียงก็ได้นะครับเวลาที่เราออกเสียงอูเนี่ยปากเรามันจะจู่ๆนะครับดูที่ปากก็ได้สังเกตที่ปากก็ได้อูนะเวลาที่จับได้เนี่ยอูเนี่ยปากเราจะจู่เนี่ยแสดงว่าอักษรสองตัวเนี่ยนะครับมันเกิดที่อดถัดฐานนะหรือว่าจะใช้วิธีไล่ฐานไปก็ได้นะครับนะวิธีไล่ฐานเพราะว่าเวลาแสดงเนี่ยท่านจะแสดงตามลำดับฐานอยู่แล้วจากในไปนอกถ้าในส่วนของสระถ้าเราเริ่มจับที่อะอาได้นะครับว่าอะอาเนี่ยเกิดที่กันถัดฐานไอ้สองคู่ต่อไปคืออิอีก็จะต้องเป็นตารุฐานและคู่ถัดไปคืออุกูก็จะต้องเป็นอดถัดฐานนี่ก็กันถะกันถะตารุจริงๆก็คือมันอาจจะไล่ตามฐานแบบในไปนอกแบบเพราะอันนี้มันจะข้ามนะเพราะอีมันตารุแล้วก็อูมันไปอดถะซึ่งจริงๆแล้วถ้าต่อจากตารุฐานมันจะเป็นมุทฐานก่อนแล้วก็ตามด้วยทันตฐานแล้วมันถึงจะไปอดถัดฐานดังนั้นถ้าจะให้ง่ายนะครับจะให้ช่วยในการจําได้ง่ายเนี่ยให้ใช้วิธีการออกเสียงอูอูจะดีกว่าอูอูนะเวลาออกเสียงอูอูปากจะจู๋ๆอันนี้ก็ให้ใช้เป็นเครื่องสังเกตเลยว่าอ้ออูอูเนี่ยเกิดที่อดถัดฐานเกิดที่ริมฝีปากนะส่วนอีเนี่ยเวลาออกเสียงเราอาจจะยังจับได้ไม่มั่นว่าเอ๊ะมันตรงไหนแน่ก็ใช้วิธีการก็คือเมื่อเราจับอะอาได้นะครับว่าอะอาเกิดที่กันถัดฐานเนี่ยก็ให้กําหนดไว้เลยว่าอีเนี่ยมันก็จะเป็นฐานที่ต่อจากกันถัดฐานก็คือตารุกฐานฉะนั้นใน6เสียงเนี่ยนะครับมันก็จะมี4เสียงสี่เสียงที่ว่าให้ใช้วิธีออกเสียงเป็นตัวช่วยนะออกให้ใช้วิธีออกเสียงเนี่ยเป็นตัวช่วยนะเพื่อที่จะให้รู้ได้ว่ามันเกิดที่ฐานไหนอย่างอะอาอะอานะครับให้ใช้ความรู้สึกจับหรือเอามือจับไปที่บริเวณช่องคอก็ได้นะลำคอก็ได้นะครับเวลาออกเสียงอะอามันจะเกิดการสั่นสะเทือนบริเวณนี้ฉะนั้นก็ให้ทราบไว้เลยว่าอะอาเนี่ยเกิดที่กันถัดฐานส่วนอีเวลาออกมันอาจจะยังไม่ชัดถ้าจะใช้วิธีการจับนะจับความรู้สึกหรือดูว่าฐานและกลอนมันกระทบกันตรงไหนอาจจะยังไม่ชัดนะก็ให้ใช้วิธีการว่าเมื่อ
อ่าอาเนี่ยเกิดที่การถัดฐานอีอีที่จะแสดงเป็นลำดับถัดไปเนี่ยมันก็จะเกิดที่ขาดฐานต่อไปจากการถัดฐานนั่นก็คือตารุฐานนะครับส่วนอูอูให้ใช้วิธีการออกเสียงเป็นตัวช่วยอูอูเมื่อออกเสียงอูอูเนี่ยปากมันจะจู่จู่นะอันนี้ก็เอาดูตรงไอ้ที่ปากจู่เนี่ยเป็นเครื่องสังเกตเป็นเครื่องหมายก็บอกเลยว่าอูอูเนี่ยเกิดที่อดถัดฐานส่วน AO เนี่ยก็จะต้องมากำหนดต่างหากนะครับแต่ถ้าใครอิงอาศัยแบบสันสกฤตหน่อย A มาจากอะกับอีก O มาจากอะกับอุโดยที่เรารู้แล้วว่าอะเนี่ยมันเกิดที่กันถฐานอีกนี่เกิดที่ตารุฐานฉะนั้น A เป็นเสียงที่ผสมกันระหว่างอะกับอีกฉะนั้น A ก็เกิดสองฐานก็คือกันถฐานและตารุฐานก็เหมือนกับเอาวิธีการของสันสกฤตเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เรากำหนดฐานได้ O นะเป็นเสียงที่ผสมกันระหว่างอะกับอุอะเกิดที่กันถฐานอุเกิดที่อดถฐานฉะนั้นโอเนี่ยเป็นทวิชะอักษรเป็นอักษรที่เกิดสองฐานก็คือกันถฐานและอดถฐานก็ตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมแนะนำให้ว่าเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราจำได้นะหรือใครมีวิธีการจำอย่างอื่นก็ได้นะครับนะอันนี้เพียงแค่ผมก็แนะลองแนะนำให้ว่าถ้าใช้วิธีการแบบนี้มันอาจจะช่วยให้เรากำหนดกำหนดฐานได้เร็วขึ้นนะครับว่าในบรรดาสระแบบตัวเนี่ยสระตัวไหนเกิดในฐานไหนได้บ้างนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับตรงนี้ถ้าไม่มีผมก็จะไปแนะนำในส่วนของเพียงชนะแต่ว่าขอเป็นในส่วนของเพียงชนะวรรคก่อนนะครับเพียงชนะวรรคทั้ง5 วรรคกะวรรคจะวรรคตะวะตะวะแล้วก็ปะวะนะพยัญชนะวรรคทั้ง5 วรรคเนี่ยนะครับนะในการแสดงเนี่ยนะครับคือไล่ฐานไปเลยนะครับไล่ฐานไปเลยตั้งแต่ในมานอกเลยนะกันถะตาลุกมุทธะทันตะอดถะก่อนอื่นเราไล่ฐานจากในมานอกให้ได้ก่อนให้คล่องก่อนก็จากในสุดก็คือกันถฐานช่องคอตามด้วยตาลุกฐานเพดานปากตามด้วยมุทะฐานปุ่มเหงือกตามด้วยทันตฐานฟันบนแล้วก็สุดท้ายอดถฐานริมฝีปากไล่ออกมา5 ฐานจากในไปนอกพอเราไล่5 ฐานคล่องแล้วเนี่ยเราก็เอาเพียงชนะวรรคทั้ง5เนี่ยเข้าไปจับเลยนะโดยที่ว่าไอ้วรรคที่ถูกแสดงก่อนถูกกล่าวก่อนเนี่ยนะก็จะเป็นอักษรที่เกิดที่อยู่เกิดในฐานในสุดนะก็คือกันถฐานพอถัดมาจะวรรคก็เป็นฐานถัดมาคือตารุฐานต่อจากนั้นตะวรรคฐานถัดมาก็จะเป็นมุทฐานต่อจากนั้นตะวักฐานถัดมาก็จะเป็นอดถฐานไม่ใช่ทันตฐานแล้วก็สุดท้ายปะวักก็จะเป็นอดถฐานแบบนี้นะครับในส่วนของพยัญชนะวักเนี่ยนะให้กำหนดแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้จำได้เร็วขึ้น
นะไล่ห้าฐานจากในสุดออกมานอกสุดก่อนให้ได้ห้าฐานก่อนกันทะตารุมุทธะทันตะอดทะนาสิกาเอาไว้ก่อนนะครับให้ได้ห้าฐานจากในมานอกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาพยัญชนะวรรคทั้งห้าวรรคเนี่ยเข้าไปจับนะโดยให้กําหนดว่าพยัญชนะวรรคที่แสดงก่อนเนี่ยมันจะเกิดในฐานในสุดเข้าไปจับกับฐานในสุดก็คือกันทะฐานต่อจากนั้นที่แสดงถัดมาก็ให้ไปจับกับฐานที่ถัดออกมาเริ่มที่จะถัดออกมาสู่ข้างนอกนะกันทะตาลุมุทธะทันตะอดทะแบบนี้แล้วเสร็จนี้คราวนี้พอเราคล่องแล้วนะครับคราวนี้ก็มาเพิ่มเติมไอ้ตรงนี้วรรคคันตะอักษรตรงนี้เราจะเจอชื่อเรียกหลายชื่อนะครับวรรคคันตะชื่อนี้ก็ได้นะวรรคคันตะอักษรที่สุดวรรคหรือว่าปัญจมัคคละอักษรตัวที่ห้าอักษรตัวที่ห้าของวรรคบางทีการเรียกท่านก็เรียกใช้ชื่อเรียกหลายอย่างนะแล้วแต่ว่าท่านอยากจะเรียกแบบไหนแล้วก็มากำหนดเพิ่มเติมนะครับสำหรับวรรคคันตะอักษร5ตัวคืองะยะนะนะมะนะครับในกรณีที่เป็นทวิชะอักษรนะครับนะในกรณีที่ว่าพิจารณาโดยความเป็นทวิชะอักษรก็คืออักษรที่เกิด2ฐานเราก็กำหนดเพิ่มเติมไปฐานที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นฐานที่2ก็คือนาสิกาฐานดังนั้นเดิมเรากําหนดฐานเดิมของเขาได้แล้วอย่างงะเรารู้ฐานเดิมแล้วเราแม่นฐานเดิมแล้วก็คือกันทะฐานนะครับเวลาพิจารณางะโดยความเป็นอักษรสองฐานก็เพิ่มนาสิกาฐานเข้าไปนะมันก็จะเป็นกันทะฐานบวกนาสิกาฐานยะเรารู้ฐานเดิมของเขาแล้วก็คือตารุฐานก็บวกนาสิกาฐานเข้าไปนั้นยะเมื่อพิจารณาโดยความเป็นทวิชาอักษรก็เกิดในตารุฐานบวกกับนาสิกาฐานต่อไปนะตัวนี้เราแม่นฐานเดิมของเขาแล้วนะครับก็คือมุทชะก็คือมุทฐานเราก็เพิ่มนาสิกาฐานเข้าไปจากนั้นเวลาพิจารณานะนะครับพิจารณานะโดยความเป็นทวิชะอักษรมันก็จะได้เป็นมุทฐานบวกกับนาสิกาฐานต่อไปนะตัวนี้นะครับฐานเดิมของเขาคือทันตฐานฟันบนเวลาพิจารณาเขาโดยความเป็นทวิชะอักษรที่เกิดสองฐานก็เพิ่มนาสิกาฐานเข้าไปนะครับมันก็จะได้เป็นทันตฐานบวกนาสิกาฐานแล้วก็สุดท้ายมะนะครับฐานเดิมของเขาก็คืออดถัดฐานเวลาพิจารณาเขาโดยความเป็นทวิชะอักษรเราก็เพิ่มนาสิกาฐานเข้าไปก็จะเป็นอดถัดฐานบวกกับนาสิกาฐานแต่ว่าในการพูดเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือเขาจะนิยมใช้คำว่าสกัดฐานนะสกัดฐานะบวกกับนาสิกัดฐานะแบบนี้อันอื่นก็เหมือนกันก็ใช้คำว่าสกัดฐานะ
ก็คือฐานเดิมของตนแต่องค์ธรรมไม่เหมือนกันนะครับสกัฏฐานะที่พูดเกี่ยวกับงะนี้ก็คือต้องเป็นก็คือกันฐฐานสกัฏฐานะของยะก็คือตารุฐานสกัฏฐานะของนะก็คือมุทฐานสกัฏฐานะของนะก็คือทันตฐานแล้วก็สกัฏฐานะของมะก็คืออดฐานแต่ว่าท่านเพียงแต่ว่าท่านใช้ชื่อเป็นสามัญด้วยคําว่าสกัฏฐานะก็คือฐานของตนแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับต่อไปมาในส่วนของพยัญชนะอวรรคจะมีหลักยังไงเป็นตัวช่วยให้เรากำหนดได้เร็วขึ้นนะครับก็ให้เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยยะนะครับนะยะตัวนี้ถ้าเรานึกไม่ออกว่านะครับมันเป็นอักษรที่เกิดฐานไหนให้เราไปนึกถึงยะอีกตัวหนึ่งนะครับไปนึกถึงยะยอหญิงให้เราไปนึกถึงยะยอหญิงถ้าเรารู้ว่ายะยอหญิงเนี่ยเกิดที่ตารุฐานไอ้ยะยอยักษ์ก็เกิดที่ตารุฐานยะสองยะเนี่ยเกิดที่ฐานเดียวกันนะครับนะในกรณีเพียงชนะอวรรค8ตัวเนี่ยนะครับนะให้เราจับที่ตัวแรกก่อนตัวแรกยะจับดึงขึ้นมายะนึกออกไหมนะครับนึกไม่ออกนะครับให้โยงไปที่ยะยอหญิงกลับไปมองหาที่ยะยอหญิงนะว่ายะยอหญิงเนี่ยมันเกิดฐานไหนพอเรารู้ว่ายะยอหญิงเกิดที่ตารุฐานยะยอยักษ์ก็เกิดในฐานนั้นนั่นแหละตารุฐานต่อไปละนะครับพอยะรู้แล้วเกิดตารุฐานคราวนี้ตัวต่อไปละนะครับนะถ้าเรานึกไม่ออกจำไม่ได้นะครับให้นึกถึงฐานถัดไปนะครับฐานถัดไปจากที่เป็นฐานที่ยะตัวนี้เกิดนะอย่างยะเนี่ยเกิดที่ตารุนะครับฐานถัดไปที่ออกไปสู่ข้างนอกละตัวนี้ก็คือมุทะก็คือมุทะนะตารุมุทะแล้วละตัวต่อไปนะครับทันตะไล่ออกไปเลยลำดับฐานเลยนะครับถ้าเราตั้งต้นที่ตัวนี้ได้นะนะครับตัวนี้เวลายกขึ้นมานะถ้าจำไม่ได้ว่าเกิดฐานไหนให้นึกถึงตัวนี้นะครับให้นึกถึงตัวนี้พอนึกถึงตัวนี้รู้แล้วว่ามันเกิดที่ตารุฐานคราวนี้ตัวต่อไปละรอเรือนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ให้จับหลักก็คือเมื่ออันนี้เกิดที่ตารุฐานอันนี้ก็จะเป็นฐานถัดไปนะครับที่จะออกสู่ข้างนอกก็คือมุทฐานเสร็จแล้วพอตัวต่อไปก็จะเป็นฐานลำดับถัดไปที่ออกไปข้างนอกอีกนะครับก็คือทันตฐานเนี่ยเอาสามตัวนี้ก่อนตาลุกมุทะทันตะ
ต่อไปส่วนวะนะครับวะเนี่ยนะครับให้เรากำหนดวิธีการที่เราจะออกเสียงวะนะเขาจะให้เอาฟันบนเนี่ยกดมาที่ริมฝีปากล่างวะวะวะนะให้เรานึกถึงตรงนั้นนะครับนึกถึงตรงนั้นว่ามันมีในเมื่อมันมีการใช้อวัยวะสองส่วนคือฟันแล้วก็ริมฝีปากประกอบร่วมกันเนี่ยก็แสดงว่าวะเนี่ยนะครับมันเป็นอักษรที่เกิดสองฐานก็คือเมื่อมีการใช้ฟันเนี่ยก็แสดงว่าหนึ่งก็คือฐานแรกก็คือทันตฐานแล้วก็เมื่อร่วมกับริมฝีปากนะครับฐานที่สองก็คืออดฐานฉะนั้นวะตัวนี้ก็เกิดที่ทันตฐานแล้วก็อดฐานอันนี้วิธีกำหนดก็คือให้ใช้เกี่ยวกับวิธีในการออกเสียงวะนะวิธีในการออกเสียงวะวะวะก็คือเอาฟันกดไปที่ริมฝีปากกันนะวะวะอย่างนี้แล้วก็ให้จับตรงที่ว่าในลักษณะการออกเสียงที่มีการใช้ทั้งฟันแล้วก็ริมฝีปากร่วมกันเนี่ยโดยฟันตรงนั้นก็หมายถึงก็ให้นึกถึงทันตฐานแล้วก็ริมฝีปากก็ให้ถึงนึกถึงอดทฐานก็จะบอกได้เลยว่าวะเนี่ยเกิดเป็นทวิชะอักษรเป็นอักษรที่เกิดสองฐานก็คือที่ทันตฐานและก็อดทฐานต่อไปอีก4 ตัวเนี่ยนะครับมันก็4 ตัวถ้าอย่างที่ผมใช้นะอย่างตัวสระตัวนี้ก่อนนะอย่างตัวสระตัวเนี้ยนะถ้านึกไม่ออกจริงๆว่าสระตัวเนี้ยเป็นอักษรที่เกิดฐานไหนนะก็ใช้วิธีการนึกสระตัวนี้มันคือตัวลอลิงมีหางตัวลอลิงแล้วก็เติมหางเข้าไปจากนั้นก็จะใช้วิธีการนึกไปถึงตัวละตัวนี้นึกไปกลับนึกกลับไปถึงตัวละตัวนี้ว่าละตัวเนี้ยมันเกิดฐานไหนถ้ายังนึกไม่ออกก็ต้องไล่ไปกลับไปที่ตัวยะกลับไปที่ตัวยะก่อนว่ายะเกิดฐานไหนนึกไม่ออกยะตัวนี้ดึงกลับไปที่ตัวนี้นะถ้าตัวนี้นึกไม่ออกอีกก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับพอดึงกลับมาอย่างนี้ยะเกิดที่ตาลุฐานละตัวนี้ก็ฐานถัดมาก็คือมุทะละตัวนี้ก็ทันตะฉะนั้นไอ้ตัวสักมันก็คือถ้าเรานึกเล่นๆมันก็คือตัวละที่มีการต่อหางฉะนั้นสะตัวนี้ก็จะมีฐานที่เกิดเหมือนกับละอันนี้เป็นแค่เครื่องช่วยนะมันไม่ได้มีหลักการอะไรนะนะครับเพียงแต่ว่าสังเกตความคล้ายกันของสัญลักษณ์อักษรเพราะว่าสะถ้าเกิดว่าเราตัดหางออกมันก็คือละจากนั้นก็ให้จับกับละนะครับให้จับกับละจับกับละถ้าเรารู้ว่าละเกิดฐานไหนสระก็เกิดฐานเดียวกันนั่นแหละจากนั้นสระก็เป็นอักษรที่เกิดฐานเดียวนะครับเกิดที่ทันตฐานต่อไปฮะนี่ให้ใช้วิธีการออกเสียงนะครับวิธีการออกเสียงช่วยนะถ้านึกไม่ออกนะครับว่าฮะเกิดฐานไหนให้ออกเสียงฮะฮะนะครับมันจะเกิดการสั่นสะเทือนบริเวณคอนะบริเวณภายในลำคอเหมือนกับเสียงอะอะอะ
อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราจับการสั่นสะเทือนได้จับความรู้สึกได้เนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าฮะตัวนี้นะครับเกิดที่กันถัดฐานนะเกิดที่กันถัดฐานต่อไปละนะครับละอันเนี้ยผมก็ใช้วิธีการโยงกลับมาถึงละสองตัวนี้โยงกลับมาถึงละสองตัวนี้ก่อนโยงกลับมาเป็นสามละนะครับละรอเรือละรอลิงละรอจุฬาแล้วก็ไล่นิดไปเริ่มจากละตัวนี้ก่อนละตัวนี้มันเกิดที่มุทัฏฐานส่วนละถัดมาเกิดที่ทันตัฏฐานฉะนั้นละตัวนี้นะครับก็คือผมจะนึกถึงว่าเสียงละเนี่ยเสียงละสามละเนี่ยนะละเนี่ยละสามละเนี่ยมันจะเกิดอยู่แค่สองฐานก็คือมุทะกับทันตะมุทะกับทันตะฉะนั้นถ้าเรียงก็คืออันนี้เกิดที่มุทะไปแล้วถัดมาเกิดที่ทันตะฉะนั้นพอมาถึงละตัวสุดท้ายนะครับมันก็จะต้องกลับไปอยู่กลับมาขึ้นต้นใหม่ก็คือมุทะเพราะว่าละสามเสียงเนี่ยนะเสียงละสามเสียงเนี่ยมันจะเกิดในฐานเพียงได้เพียงแค่สองฐานก็คือมุทะฐานกับทันตะฐานฉะนั้นถ้าเอาละสามละมาเรียงลำดับกันนะครับนะโดยเรียงลำดับตามฐานที่เกิดนะสมมุติว่าอาละสามละเนี่ยมาเรียงลำดับกันนะครับโดยฐานที่เกิดซึ่งฐานที่เกิดมันได้แค่สองฐานก็คือมุทะแล้วก็ทันตะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยลำดับละตัวแรกเกิดที่มุทะฐานต่อมาลำดับที่สองละตัวที่สองเกิดที่ทันตะฐานคราวนี้พอมาตัวสุดท้ายก็ต้องกลับไปเริ่มที่ลำดับใหม่ก็ต้องกลับไปที่มุทฐานอันนี้เป็นวิธีการช่วยจำแบบที่ผมใช้นะนะครับมันไม่ได้มีหลักการทางวิชาการอะไรนะดีมากเลยค่ะอาจารย์ ช่วยได้เยอะเลยคือใครจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับนะถ้ามันสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์คือทำให้นักศึกษาสามารถที่จะกำหนดนะกำหนดได้ว่าอักษรตัวไหนนะครับเกิดในฐานไหนได้เร็วขึ้นก็นำไปใช้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายนะครับเสียงอังนะครับอังในเสียงสุดท้ายก็คือให้นึกถึงเสียงนาสิกเลยนะครับอังนะการจะออกเสียงนี้ได้ถูกต้องเนี่ยนะครับให้เราเวลาออกเสียงให้เราเอานิ้วนะครับนะไปรอไว้ที่นาสิกนะเวลาออกเสียงแล้วดูซิว่ามีลมออกมาจากโพรงจมูกไหมถ้าไม่มีก็ยังถือว่าออกเสียงผิดอยู่นะครับฉะนั้นเวลาออกเสียงนี้เราอย่าเปิดปากมากนะครับนะอย่าเปิดช่องอย่าเปิดปากมากอย่าอ้าปากนะครับไม่ถึงกับปิดปากนะเพียงแต่ว่า
ก็คือให้ช่องปากเนี่ยมันเปิดน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ลมเนี่ยมันขึ้นสู่นาสิกนะอังยะสามเสียงเนี่ยอังอิงอุงถ้าออกแล้วเนี่ยมันมีลมถ้าเราออกเสียงไปแล้วมันมีลมออกไปทางนาสิกก็โอเคถือว่าเราออกได้ถูกต้องนะครับอังอิงอุงถ้ามีพยัญชนะมาประกอบก็อย่างเช่นกังกิงกุงอันนี้ที่ก็เป็นทริคที่แนะนำนะครับแนะนำให้ลองไปใช้ดูนะมันก็อาจจะช่วยให้นักเรียนนะครับที่ยังไม่แม่นในเรื่องของอักษรนะในเรื่องของอักษรในเรื่องของฐานกลอนไปยัตนะเนี่ยนะมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะบอกได้เลยว่าอักษรตัวไหนเกิดในฐานไหนต่อไปเลยนะครับอันนี้นักเรียนก็ไปฝึกเอานะอันนี้ก็แสดงเป็นตารางให้ดูตารางแสดงฐานและอักษรนะครับโดยอักษรเนี่ยข้างล่างจะแบ่งไว้สองกลุ่มก็คือที่เขียนว่าเอกฉะก็จะพูดในกรณีที่ว่าเป็นอักษรที่เกิดในฐานเดียวแล้วก็ทวิชะนะเป็นอักษรที่เกิดสองฐานนะตรงนี้ครับอักษรนี้จะมาเขียนไว้ข้างล่างนะและซ้ายมือก็จะเขียนเป็นฐานนะครับกันทะตาลุมุทะทันตะโอทะนาสิกาไล่จากในข้างในสุดมานะครับแล้วคราวนี้ก็เริ่มใส่สระเข้าไปก่อนนะครับจะมาอานี่เกิดที่กันทฐานก็ใส่ไปในช่องนี้อีเกิดตารุฐานก็ใส่ไปช่องนี้อูเกิดที่อดทฐานก็ใส่ไปในช่องนี้ต่อจากนั้นก็ตามด้วยเพียงชนะวรรคนะครับกะวรรคกะขะคะคะงะห้าตัวอันนี้เกิดการถฐานก็ใส่ไว้ตรงนี้ต่อไปจะวักจะชะชะชะยะห้าตัวเกิดที่ตารุฐานก็ใส่ไว้ตรงนี้ต่อไปตะทะทะทะนะห้าตัวเกิดที่มุทฐานก็ใส่ไว้ตรงนี้ต่อไปตะทะทะทะนะตะวักห้าตัวเกิดที่ทันตฐานผมก็ใส่ไว้ช่องนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายปะผะพะพะมะห้าตัวนะปะวักห้าตัวเกิดที่อดถฐานผมก็ใส่ไว้ในช่องนี้คราวนี้ก็มาช่องถัดไปก็จะเป็นพวกพยัญชนะอวักนะครับเป็นพยัญชนะที่ไม่มีการจัดกลุ่มไว้อย่างฮะนะฮะเกิดที่กันทฐานผมก็มาใส่ไว้ตรงนี้ยะตัวแรกของอวรรคเลยนะครับเกิดที่ตารุฐานผมก็มาใส่ไว้ตรงนี้ต่อไปละนะครับทั้งละรอเรือละรอจุฬานะเกิดที่มุทฐานผมก็มาใส่ไว้ตรงนี้ต่อไปทันตะนะละแล้วก็สะนะครับเกิดที่ทันตะฐานก็มาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายอังนิกหิตเกิดที่นาสิกาฐานก็มาใส่ไว้ช่องนี้คราวนี้ก็มาในกรณีของพวกทวิชะ
นะครับทวิชะทวิชะอักษรก็จะเริ่มจาก A ก่อนนะครับ A เนี่ยนะครับเริ่มจากสระก่อนนะก็คือ A นะครับ A เนี่ยนะครับเป็นอักษรนะเป็นอักษรที่เกิดสองฐานก็คือกันฐฐานแล้วก็ตาลุฐานฉะนั้นผมก็จะใส่ไว้สองที่นะ A ตรงนี้นะจะเห็นอยู่สองที่นี่นะครับกันฐแล้วก็ตารุต่อจากนั้นก็ตามด้วย O O ก็เป็นอักษรสองฐานนะครับเกิดที่กันฐฐานแล้วก็โอฏฐฐานผมก็ใส่ไว้สองที่ตรงนี้ในช่องที่ตรงกับกันฐที่หนึ่งแล้วก็ในช่องที่ตรงกับอฏฐที่หนึ่งต่อไปวะก่อนนะครับวะวะเนี่ยเป็นอักษรที่เกิดสองฐานก็คือทันตะกับอฏฐะผมก็ใส่ไว้สองที่ตรงนี้ก็คือช่องของทันตะแล้วก็ช่องของอฏฐะแล้วก็สุดท้ายนะครับวรรคคันตะอักษรนะครับอักษรท้ายวรรคห้าตัวงะยะนะนะมะเวลาพิจารณาโดยความเป็นทวิชาอักษรเขาจะเป็นอักษรที่เกิดที่สกัดฐานะฐานเดิมของตนนะครับรวมกับนาสิกาฐานดังนั้นก่อนอื่นผมก็ใส่ไว้ในฐานเดิมของตนก่อนนะครับอย่างงะก็ใส่ไว้ตรงกับช่องกันฐะยะใส่ไว้ตรงกับท่องตารุกนะใส่ไว้ตรงกับช่องมุทะนะใส่ไว้ตรงกับช่องทันตะแล้วก็มะใส่ไว้ตรงกับช่องอฏฐะอันนี้พวกนี้จะเป็นสกัดฐานะเป็นฐานเดิมของตนและคราวนี้งะยะนะนะมะทั้ง5ตัวก็ต้องเอามาใส่ไว้อีกช่องหนึ่งด้วยก็คือในช่องนาสิกาฉะนั้นงะยะนะนะมะนะครับ5ตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะเวลาแสดงนะครับจะแสดงสองครั้งนะนะแสดงโดยความเป็นเอกฉันท์อักษรครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็มาแสดงโดยความเป็นทวิชาอักษรต่อไปมาพูดพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮะอักษรอีกหน่อยหนึ่งนะครับฮะตัวนี้นะหอหีบฮะอักษรที่ประกอบกับอักษร9ตัวนะครับฮะอักษรที่ประกอบกับอักษร9ตัว9ตัวนั้นมีอะไรบ้างได้แก่วรรคะปัญจมะอักษรคำว่าวรรคะปัญจมะอักษรก็หมายถึงอักษรตัวที่ห้าของวรรคนะปัญจมะนี่แปลว่าที่ห้านะครับวรรคะนี่ก็คือวรรควรรคะปัญจมะอักษรก็คืออักษรตัวที่ห้าของวรรควรรคมันมีห้าวรรคฉะนั้นอักษรตัวที่ห้าของวรรคเนี่ยมันก็จะมีอยู่ห้าตัวก็คืองะยะนะนะมะ5ตัวแล้วนะและคราวนี้อีก4ตัวนะครับและอันตัดถะอักษร4ตัวคือยะละละวะนะถ้าอักษรเวลาที่ประกอบร่วมกับอักษร9ตัวนี้นะครับโบราณอาจารย์กล่าวว่าเกิดที่อุรฐานส่วนอกอันนี้จะเป็นฐานที่เพิ่มเข้ามานะนะครับอุรฐานอาจารย์คะอันตัดถะอักษรคืออะไรคะอันตัดถะอักษรนะครับมันก็อันตะตัวนี้คำว่าอันตะกับถะถะตัวนี้มีความหมายว่าตั้งอยู่
ส่วนอันตะตัวนี้นะครับอันตะตัวนี้แปลได้สองในก็คือตั้งอยู่ในส่วนท้ายกับตั้งอยู่ในระหว่างเวลามารวมกันเป็นอันตัดถะอักษรเนี่ยนะครับก็คืออักษรนะครับที่ตั้งอยู่ในส่วนท้ายของพยัญชนะวรรคก็ได้หรือว่าอีกในหนึ่งอักษรที่ตั้งอยู่ในระหว่างคราวนี้เรามาดูนะคำว่าอันตัดถะอักษรเนี่ยองค์ธรรมได้แก่สี่ตัวนี้นะครับยะละละวะเนี่ยสี่ตัวเนี้ยนะจะเรียกว่าอันตัดถะอักษรคราวนี้ถ้าเรามาดูตามแผนภาพตรงนี้ยะละละวะอันนี้นะครับถ้าใช้ในความหมายว่ายะละละวะเนี่ยชื่อว่าอันตัดถะอักษรเพราะเป็นอักษรที่ตั้งอยู่ในส่วนท้ายของพยัญชนะวรรคก็หมายถึงว่าก็คือเวลาที่ท่านแสดงพยัญชนะวรรคเนี่ยกะขะทะคะงะมาจนจบปะผะพะพะมะไอ้สี่ตัวเนี้ยยะละละวะเนี่ยมันก็จะถูกแสดงต่อท้ายของอันนี้ก็เลยเรียกสี่ตัวนี้ว่าอันตัดถะอักษรก็คือเป็นอักษรที่ตั้งอยู่ในส่วนท้ายของพยัญชนะวรรคกับอีกนายหนึ่งถ้าบอกว่าอันตัดอันตะตัวนี้แปลว่าระหว่างนะครับฉะนั้นคำว่าอันตัดถะอักษรก็คือยะละละวะเนี่ยเป็นอักษรที่ตั้งอยู่ระหว่างอะไรระหว่างพยัญชนะวรรคกับพยัญชนะอวรรคมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ท่ามกลางเลยมันอยู่ระหว่างพยัญชนะวรรคกับพยัญชนะอวรรคก็เลยเรียกอักษรสี่ตัวนี้นะครับว่าอันตัดถะอักษรชื่อนี้เป็นชื่อที่ยืมมาจากสันสกฤตนะครับดังนั้นสรุปก็คืออันตัดถะอักษรเราจะจะบอกว่าเป็นอักษรที่ตั้งอยู่นะเป็นอักษรที่ตั้งอยู่ท้ายพยัญชนะวรรคก็ได้นะครับหรือจะบอกว่าเป็นอักษรที่ตั้งอยู่ในระหว่างนะในระหว่างแห่งพยัญชนะวรรคและอวรรคก็ได้แต่เวลาได้ยินคำว่าอันตัดถะอักษรก็ให้นึกถึงสี่ตัวนะครับองค์ธรรมมันได้แก่ยะละละวะสี่ตัวห้าอักษรนะครับโดยปกติเนี่ยห้าอักษรเนี่ยจะเกิดที่กันฐฐานนะครับเกิดที่กันฐฐานนะตำแหน่งที่เกิดเสียงของเขานะจะเกิดที่กันฐฐานแต่เมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามที่ห้าอักษรนั้นมาประกอบร่วมกับปัญจมะอักษรห้าตัวก็คืองะยะนะนะมะและอันตัดถะอักษรสี่ตัวคือยะละละวะโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าห้าอักษรนั้นจะเกิดที่อุรฐานเวลาออกเสียงเนี่ยจะต้องให้ลมมันออกมาจากทรวงอกนะครับฉะนั้นเสียงมันจะหนักขึ้นนะดูตอนนะครับบอกว่าเฉพาะห้าอักษรซึ่งไม่ประกอบกับอักษร9ตัวเนี่ยจัดเป็นกันทะชะอักษรก็คืออักษรเกิดที่กันทัฏฐานแต่ถ้ามีอักษร9ตัวนี้ประกอบนะครับประกอบ5อักษรเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันอย่างเช่นเป็นรูปประกอบอย่างนี้นะงะฮะ
ยะฮะนะฮะนะฮะมหะยะฮะละฮะละฮะวะฮะเนี่ยก็จะเห็นว่าอันแรกก็คือประกอบร่วมกับปัญจมะอักษรวรรคปัญจมะอักษรก็คือยะยะนะนะมะแล้วก็อันนี้ประกอบร่วมกับอันตถะอักษรสี่ตัวคือยะละละวะยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างตัวนี้ตัวนี้ไม่มีใช้นะก็ไม่แสดงอุทาหรณ์อย่างตัวนี้มีใช้ก็อย่างเช่นตันนี้เนี่ยจะเห็นว่ายะกับฮะประกอบร่วมกันอยู่อันนี้ดูก่อนนะตัวนี้มีใช้อย่างเช่นตันหาจะเห็นประกอบร่วมกันอยู่ตัวนี้ต่อไปตัวนี้ก็อย่างเช่นนหานังตรงนี้มหะอย่างเช่นอัมเหนี่ยะฮะอย่างเช่นไมยังหรือว่าคาลัยฮาอันนี้ด้วยนะส่วนตัวนี้ไม่มีนะครับไม่ปรากฏละฮะอย่างเช่นวุลโฮหรือแล้วก็สุดท้ายวะฮะอย่างเช่นชิวฮาบุญโทแปลว่าอะไรคะอาจารย์บุญโทวุลโฮวุลละโฮวุลละโฮเดี๋ยวลืมเหมือนกันนะครับติดปากอยู่แต่ว่านึกไม่ออกเดี๋ยวดูให้วุลละฮะวุลละฮะวุลละฮะก็แปลว่าเจริญนะครับเจริญขึ้นงอกงามขึ้นเพิ่มขึ้นนะพัดไปลอยไปนะครับมีกระเจนนะเนี่ยผมหาคำพีกระเจนนะไม่เจอไปไหนวะเดี๋ยวไปดูให้อีกทีนะครับมันมีอุทาหรณ์อยู่นะนะครับมีอุทาหรณ์อยู่แล้วเอาตรงนี้ก่อนให้รู้ผมว่าคอมพิวเตอร์เจนะไปไว้ไหนตรงนี้เวลาเจอนะครับเจอศัพท์แบบนี้เวลาจะออกเสียงเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะฮะอักษรเนี่ย
ถ้าเราเจอรูปศัพท์ที่ว่ามันมีเสียงห้าอักษรเนี่ยประกอบอยู่กับวัคคะปัญจมะอักษรห้าตัวคืองะยะนะนะมะแล้วก็อันตถะอักษรสี่ตัวคือยะละละวะนะห้าอักษรนั้นนะครับท่านบอกว่าเกิดที่อุรฐานฉะนั้นเวลาออกเนี่ยนะครับถ้าเราออกก็ว่าตันหินะออกตันหิอันเนี้ยมันจะเป็นเสียงฮะที่ออกมาจากกันทฐานนะไม่ใช่อุรฐานนะครับนั้นเวลาออกจริงๆเนี่ยนะมันจะต้องตันหินะตันหิอย่าต้องให้แขกออกให้ฟังนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับตันหานะตันหาเพราะว่าเสียงเนี่ยเราจะต้องนำออกมาจากทรวงอกนะนะจะต้องลมมันจะออกมาจากอกทรวงอกนะครับตันหาของเราก็ส่วนมากก็จะออกสบายๆนะครับนะตันหาไปนะถ้าออกแบบนั้นมันก็ฮะตัวนี้มันก็จะเกิดที่กันถัดฐานนะครับกันถัดฐานไม่ใช่อุระฐานอย่างตัวนี้ก็นหานังนะครับนหานังตัวนี้ก็อัมเหงอัมเหงตัวนี้ก็ไมหังนะไมหังส่วนตัวนี้ก็คาลัยห้าคาลัยห้าตัวนี้ก็วุลโฮวุลโฮตัวนี้ก็ชิวห้าชิวห้านะถ้าตามหลักที่แสดงไว้มันก็จะต้องออกในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้เสียงฮะที่ออกมาเนี่ยมันเกิดที่อุรฐานไม่ใช่กันถฐานแล้วก็ตรงนี้ก็มีคาถาที่แสดงไว้ในรูปสิทธินะครับเนี่ยคาถาเนี้ยหะการูปัญจเมเหวะอันตัดถาหิจักสังยุตโตโอรโสอิติวินเยโยกันทโชตทะสังยุตโตปัญจเมเหวะก็ตัดบทเป็นปัญจเมหิแล้วก็เอวะอันนี้ก็แปลยกศัพท์ไว้ให้นะครับหะการูอันว่าหะอักษรสังยุตโตที่ประกอบปัญจเมเหวะปัญจเมหิเอวะกับวัคคะปัญจมะอักษรห้าตัวทั้งหลายด้วยอันตัดถาหิจะกับอันตัดถาอักษรสี่ตัวทั้งหลายด้วยวินเยโยย่อมถูกรู้โอรโสอิติว่าเกิดที่อุรฐานแล้วก็อันนี้มาอีกครั้งหนึ่งหะการูอันว่าหะอักษรตะสังยุตโตนะครับที่ไม่ประกอบกับอักษรทั้งหลายเหล่านั้นวินเยโยย่อมถูกรู้กันทโชอิติว่าเกิดที่กันทฐานอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่โบราณอาจารย์ท่านได้วางหลักเอาไว้นะครับเกี่ยวกับห้าอักษรนะอันนี้เราก็ต้องมากำหนดเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเกี่ยวกับห้าอักษรนะโดยที่ว่าก็คือตอนแรกก็กำหนดฐานเดิมก่อนนะฐานเดิมของห้าก่อนว่าห้าอักษรเนี่ยเกิดที่กันทฐานนะครับแต่คราวนี้เวลาที่ห้าอักษรเนี่ยนะครับเวลาเสียงของห้าอักษรมาประกอบร่วมกับเสียงของปัญจมะอักษรวัคคะปัญจมะอักษรห้าตัวคืองะยะนะนะมะแล้วก็อันตถะอักษรสี่ตัวคือยะละละวะเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยห้าอักษรเนี่ยจะเกิดที่อุรฐานทรวงอกฉะนั้นเมื่อเกิดที่ทรวงอกเนี่ยลมมันมาจากทรวงอกเนี่ยนะครับเวลาออกเสียงเนี่ยมันจะหนักกว่า
หนักกว่า5อักษรที่เกิดที่กันฐานนะครับนะแล้วตอนนี้ก็มีการพูดนิดนึงว่าในคัมภีร์ไวยากรณ์ทั้งหลายดูเหมือนจะละทิ้งตัวละตัวนี้นะเพราะเนื่องจากถือเอาว่าละกับละเนี่ยไม่แตกต่างกันประการหนึ่งก็คือเวลาใช้จริงๆเนี่ยไอ้ละสองตัวเนี่ยมันใช้แทนกันได้นะในรูปศัพท์นะครับอันนี้ก็ในรูปสิทธิก็มีพูดไว้นะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือเพราะใช้ละแทนเสียงดะอันนี้ในสันสกฤตนะครับในสันสกฤตอ่ะในเรื่องของฐานก็ผ่านไปนะครับนักเรียนก็ลองไปฝึกกำหนดดูนะนะจะเอาแบบเทคนิคที่ผมให้ไปก็ได้หรือว่าใครมีเทคนิคอื่นก็ได้นะครับยังไงก็ได้ขอให้สามารถที่จะบอกให้ได้นะครับไม่ว่าจะหยิบอักษรตัวไหนมาเนี่ยนะครับนะหยิบอักษรตัวไหนมาเนี่ยนะถ้าถามว่าอักษรตัวนี้เกิดที่ฐานไหนก็ต้องบอกได้นะครับต่อไปกอนนะครับกอนจริงๆต้องเขียนเป็นบาลีเนาะผมไม่เขียนเป็นภาษาไทยนะถ้าบาลีก็คือกัลนะนะครับกัลนะถ้าบาลีต้องเขียนแบบนี้นะกัลนะนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็อ่านว่ากรณ์ก็กระธาตุยุปัจจัยนะครับกัลนะตัวนี้เป็นกัลยาณสาธนะกิตตปาฐะก็คือเป็นกิตบทที่กล่าวอัดกัลยาณนะมีวิกหะหรือมีวจนัตถะว่ากริยันเตอุจจาริยันเตเอเตนาติกรณังเอเตนาติก็คือเอเตนะแล้วก็อิติอุจจาริยันเตนี่เป็นบทที่ใส่เข้ามาไขคำว่ากริยันเตนะครับก็คือไอ้ที่ว่าถูกกระทำในที่นี้ก็คือถูกเปล่งออกเสียงนั่นเองนะเวลาแปลก็แปลพร้อมกันไปเลยนะครับกริยันเตอุจจาริยันเตย่อมถูกเปล่งออกเสียงเอเตนะด้วยตำแหน่งของอวัยวะมีกลางลิ้นเป็นต้นนี้อิติเพราะเหตุนั้นกรณะชื่อว่ากรณะนะครับแล้วก็ยกมาแปลนะกรณังตำแหน่งของอวัยวะมีกลางลิ้นเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุหรือว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการเปล่งออกเสียงวรรณะทั้งหลายหรือว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการเปล่งออกเสียงอักษรทั้งหลายก็ได้นะฉะนั้นกรณะก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการออกเสียงนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเปล่งออกเสียงดังนั้นเวลาเปรียบนะอย่างฐานเนี่ยตั้งอยู่กับที่นะครับเวลาเขาเปรียบกับฐานก็เหมือนระฆังนะถ้าฐานอย่างเดียวก็ออกเสียงไม่ได้นะครับนะฐานก็เหมือนกับระฆังที่ตั้งอยู่ส่วนกรเนี่ยก็เมื่อกี้ตามวจนสาบอกว่าก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเปล่งออกเสียงฉะนั้นกรเนี่ยก็จะเปรียบเหมือนกับไม้ตีแต่เพียงแต่ว่าถ้ามีระฆังกับไม้ตีมันก็เสียงก็ยังไม่ออกนะถ้าไม่มีคนตี
ฉะนั้นมันจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปยัตนะนะครับปยัตนะแต่ตอนนี้เราพูดถึงกรณะพูดถึงกรก่อนกรก็เปรียบเหมือนกับไม้ตีระฆังนะครับเพราะว่ากรนี่ความหมายของเขาก็คือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเปล่งออกเสียงโดยเครื่องมือในที่นี้ก็คือพวกตำแหน่งของอวัยวะต่างๆมีกลางลิ้นเป็นต้นอย่างนี้ถ้าจะกำหนดเป็นความหมายง่ายๆนะครับกรณะหรือกรนะครับก็ให้กำหนดความหมายว่าก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการออกเสียงส่วนฐานก็คือเป็นตำแหน่งที่เกิดเสียงกรก็คือเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการออกเสียงในการเปล่งออกเสียงพอความหมายได้แล้วก็มาดูนะครับกรจะแบ่งออกเป็น4อย่าง 1. ชิวฮามัชชะกลางลิ้น 2. ชิวโฮปักคะใกล้ปลายลิ้น 3. ชิวฮักคะปลายลิ้นแล้วก็ 4. สกัดฐานะก็คือมีฐานของตนเป็นกรสำหรับนักเรียนใหม่นะครับกำหนดไอ้ที่เป็นภาษาไทยให้ได้ก่อนกรสี่นะก็คืออยู่ที่ลิ้นนี่แหละนะครับกำหนดที่ลิ้นนี่แหละกลางลิ้นใกล้ปลายลิ้นปลายลิ้นที่ลิ้นให้ได้ก่อนนะครับสามตำแหน่งที่อยู่ที่ลิ้นเนี่ยนะครับกลางลิ้นใกล้ปลายลิ้นแล้วก็ปลายลิ้นส่วนประเภทที่สี่ก็คือใช้ฐานเดิมของตนนั่นแหละเป็นกรแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่านะครับอักษรตัวไหนบ้างที่ใช้ฐานเดิมของตนเป็นกรแต่ว่าหลักๆเนี่ยเรากำหนดกรเนี่ยกำหนดที่ตัวลิ้นนี่ให้ได้ก่อนนะกำหนดจดจำแบบภาษาไทยให้ได้ก่อนนะครับกลางลิ้นแถวนี้นะใกล้ปลายลิ้นก็อยู่แถวนี้ปลายลิ้นนะแล้วก็ฐานของตนพอได้แล้วคราวนี้ก็มากําหนดเป็นภาษาบาลีแต่พอดีตรงนี้ไม่ได้เขียนเป็นบาลีนะเขียนเป็นแบบไทยทับศัพท์บาลีนะอันแรกก็ชิวหามัชชะนะครับมัชชะในที่นี้ก็หมายถึงตำแหน่งที่อยู่ท่ามกลางนะครับชิวหาก็คือลิ้นนะครับชิวหามัชชะนะตำแหน่งท่ามกลางลิ้นอันนี้เป็นกรประเภทที่หนึ่งสองชิวโฮปักขะนะครับอ
ชิวโฮปักคะเนี่ยนะครับถ้าแยกศัพท์มันก็จะได้เป็นชิวฮาอุปักคะนะอุปักคะก็หมายถึงตำแหน่งส่วนที่ใกล้นะครับตำแหน่งส่วนที่ใกล้ตำแหน่งส่วนที่ใกล้ปลายนะนะครับตำแหน่งใกล้ปลายนะตำแหน่งส่วนที่ใกล้ปลายแล้วก็ชิวฮานี่คือลิ้นเวลามารวมกันเป็นชิวโฮปักคะก็คือตำแหน่งใกล้ปลายลิ้นอุปักคะนี่คือใกล้ปลายนะครับก็คืออุปะก็ใกล้อักคะก็คือปลายหรือยอดนะครับตำแหน่งส่วนที่ใกล้ปลายลิ้นต่อไปชิวฮักคะนะครับชิวฮักคะปลายลิ้นนะถ้าเขียนเป็นบาลีก็นะถ้าแยกศัพท์ก็จะเป็นชิวฮาลิ้นนะครับแล้วก็อักคะก็คือปลายนะครับอักคะก็คือปลายถ้าอุปักคะก็คือใกล้ปลายนะครับถ้าอักคะคือปลายชิวฮากับอักคะมาเข้าสมาสกันเป็นชิวฮักคะก็แปลว่าปลายลิ้นแล้วก็สุดท้ายสกัดฐานะฐานของตนถ้าเขียนเป็นบาลีก็สกัดฐานะฐานะก็ฐานสกะก็ตนนะครับฐานของตนอันนี้คือกลอนสี่กลางลิ้นใกล้ปลายลิ้นปลายลิ้นแล้วก็ฐานของตนนะกำหนดเป็นภาษาไทยให้ได้ก่อนนะครับเวลากำหนดก็ลองเอาความรู้สึกเข้าไปจับในส่วนนั้นนะนึกกลางลิ้นนะครับความคิดไปจับกลางลิ้นแล้วก็ตามแล้วก็ออกมาเป็นใกล้ปลายลิ้นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นปลายลิ้นแล้วก็ฐานของตนก็จะไล่จากในออกมานอกนะนะครับจะไล่จากข้างในออกมาข้างนอกพอภาษาไทยคล่องแล้วนะครับคล่องแล้วแบ่งแบบภาษาไทยคล่องแล้วก็คราวนี้ก็เอาบาลีเข้าไปจับนะกลางลิ้นชิวหามัชชะใกล้ปลายลิ้นชิวโฮปักคะปลายลิ้นชิวฮักคะแล้วก็ฐานของตนสกัดฐานะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของนักเรียนเนาะนะครับต่อไปอีกนิดนึงนะครับบอกว่าในบรรดากรเหล่านั้นนะเรามาดูชิวหามัชชะก่อนนะครับชิวหามัชชะกลางลิ้นชื่อว่าเป็นกรของตารุชะอักษร8 ตัวตารุชะอักษร8 ตัวก็สระเริ่มจากสระนะครับอิอีพยัญชนะวรรคก็คือในจะวรรควรรคที่สองนะจะฉะชะชะยะแล้วก็พยัญชนะอวรรค1 ตัวคือยะยอยักษ์รวมแล้วก็8 ตัวนะ8 ตัวนี้มีฐานที่เกิดมีฐานคือเพดานปากนะครับ
แล้วก็มีกรคือชิวหามัชชะกลางลิ้นท่านบอกว่าตาลุชะอักษร8ตัวเหล่านี้นะครับก็คืออิอีจะฉะชะชะจะฉะชะชะยะแล้วก็ยะให้ออกเสียงโดยกระดกกลางลิ้นจรดแตะเพดานปากถ้าอันนี้เป็นช่องปากนะครับเวลาออกเสียงก็ไม่รู้ว่ามันทำได้จริงๆหรือเปล่านะก็ตามหลักการก็พูดไว้อย่างนี้นะครับก็คือเอาส่วนท่ามกลางลิ้นเนี่ยนะครับกระทบกับเพดานนะชิวหามัชชะก็จะกระทบนะชิวหามัชชะเนี่ยจะเป็นกลอนใช้เป็นกลอนที่ไปกระทบกับตาลุฐานนะครับฐานนี่มันอยู่กับที่นะเหมือนกับระฆังนะครับกลอนนี่เหมือนกับไม้ตีนะกลอนนี่จะต้องเข้าไปกระทบกับฐานนะนะครับไม่ใช่ฐานมากระทบกับกลอนนะกลอนนี่จะต้องเข้าไปกระทบกับฐานอย่างตรงเนี้ยนะครับเวลาที่เราจะออกเสียงตาลุชะอักษร8ตัวคืออิอีจะฉะชะชะยะและก็ยะนะครับในการออกเสียงถ้าจะให้ถูกตามฐานและกรเนี่ยจะต้องเอาส่วนของกลางลิ้นเนี่ยไปกระทบกับเพดานปากก็คือเอาชิวหามัชชะเนี่ยไปกระทบกับตาลุฐานแล้วจะต้องใช้ความพยายามในการกระทบในลักษณะไหนเดี๋ยวจะต้องมีปยัตนะเข้ามาประกอบนะครับเดี๋ยวเราต้องไปศึกษาปยัตนะอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้รู้ก่อนว่าถ้าจะออกเสียงอิอีจะฉะชะชะยะและก็ยะให้ถูกต้องตามฐานและกรเนี่ยนะครับก็คือเวลาออกเสียงจะต้องเอากลางลิ้นนะเอาชิวหามัชชะกรนะครับก็คือตำแหน่งของกลางลิ้นเนี่ยไปกระทบกับตาลุกฐานเพดานปากบอกว่าในบรรดาตำแหน่งที่จรดแตะสองแห่งเหล่านั้นตำแหน่งเพดานปากชื่อว่าฐานนะครับก็คือตาลุกฐานส่วนตำแหน่งกลางลิ้นชื่อว่ากรนะชิวหามัชฌกรอันเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุออกเสียงตำแหน่งเพดานปากชื่อว่าฐานถ้าเราเขียนแบบบาลีนะก็จะเป็นตาลุฐานนะตำแหน่งกลางลิ้นชื่อว่ากรนะครับถ้าเขียนเต็มๆก็คือชิวหามัชชะตระนะต่อไปนะครับสองชิวโหปักขะใกล้ปลายลิ้นชื่อว่าเป็นกรของมุทชะอักษร7ตัวมุทชะอักษรก็คืออักษรที่เกิดที่มุทฐานนะครับในส่วนของสระไม่มีในส่วนของพยัญชนะวรรคก็คือตะวรรคตะตอปตักนะตะทะทะทะนะ5ตัวแล้วนะครับแล้วก็มาอะวักสองตัวก็คือละรอเรือแล้วก็ละรอจุฬาก็รวมเป็น7ตัวบอกว่ามุทะอักษร7ตัวเหล่านี้คือตะทะทะทะนะละละนะครับออกเสียงโดยกระดกใกล้ปลายลิ้น
จรดแตะกับปลายเพดานปากคือปุ่มหนึ่งตาอันนี้ฟันนี่ริมฝีปากเวลาจะออกเสียงก็เอาส่วนที่เป็นใกล้ปลายลิ้นนะครับไม่ใช่ปลายลิ้นนะใกล้ปลายลิ้นแตะเข้าไปบริเวณปุ่มเหงือกตรงนี้บริเวณปุ่มเหงือกตรงนี้อยู่ในฐานะที่เป็นฐานนะครับนะมุทะฐานแล้วก็ไออวัยวะนะใกล้ปลายลิ้นนี้อยู่ในฐานะที่เป็นกรนะครับชิบอ่ะ คิวโหปักขกรนะถ้าเขียนเป็นแบบบาลีนะคิวโหปักขะกรณะส่วนฐานก็คือมุทฐานมุทฐานะเวลาเราจะออกเสียงอักษรเจ็ดตัวนี้นะตะทะทะทะนะละละถ้าจะออกให้ถูกฐานและกรณ์นะครับก็คือเราจะต้องเอาส่วนใกล้ปลายลิ้นก็คือชิวโหปักขะนะไปกระทบกับมุทฐานปุ่มเนี่ยจะทะจะจะนะละละบอกว่าในบรรดาตำแหน่งที่จรดแตะสองแห่งเหล่านั้นนะครับตำแหน่งปลายเพดานปากหรือปุ่มเหงือกเนี่ยชื่อว่าฐานส่วนตำแหน่งใกล้ปลายลิ้นชื่อว่ากรณ์อันเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุออกเสียงหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวต้องไปทำธุระกันอย่างอื่นต่ออีกจะให้จบมันก็ไม่จบนะเพราะมันต้องอีกหลายข้อนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็มาว่ากันก็อาจจะทบทวนกันนิดนึงนะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณคุณค่ะค่ะอาจารขอบย์คุณค่ะครับผมค่ะ